สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่จังหวัดอุดรธานีและดิฉันระเบียบวงศาวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับสถานที่สำคัญต่างๆในจังหวัดอุดรธานีกันค่ะและสถานที่สำคัญแรกนะคะก็กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมหรือพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเป็นพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมันดาสังวาลประสูติเมื่อปีพุทธศักราช2399ทรงดำรงตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสำเร็จราชการมณฑลฝ่ายเหนือหรือที่เรียกว่ามณฑลอุดรในสมัยต่อมาในระหว่างปีรัตนโกสินทร์ศก112ถึง118ทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งเมืองอุดรขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2436ทรงจัดวางระเบียบราชการการปกครองบ้านเมืองและรับราชการในหน้าที่สำคัญต่างๆที่อำนวยประโยชน์แก่ราษฎรซึ่งอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่านนับเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดของชาวจังหวัดอุดรธานีกันเลยทีเดียวละค่ะสถานที่ที่สองนะคะก็คือศาลหลักเมืองศาลหลักเมืองหรือที่เรียกว่าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2502โดยได้อัญเชิญดวงวิญญาณของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2436มาสถิตณเสาหลักเมืองแห่งนี้องค์เสาหลักเมืองนะคะทำขึ้นจากไม้คูนยาว5เมตรเศษฝังลึกลงไป3เมตรได้มีการบรรจุแผ่นยันและแก้วแหวนเงินทองต่างๆไว้ใต้ฐานเพื่อเป็นสิริมงคลและต่อมาในปีพุทธศักราช2542ก็ได้มีการสร้างศาลาหลักใหม่แทนหลักเดิมที่ทรุดโทรมไปซึ่งตัวอาคารของเสาหลักเมืองจะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ผสมผสานศิลปะแห่งภาคอีสานให้เป็นที่สักการะขอพรของชาวจังหวัดอุดรธานีค่ะและอีกสถานที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานีนะคะก็คือพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนโพสีติดกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต1ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีที่นี่เป็นสถานที่บอกเล่าแสดงถึงเรื่องราวความเป็นมาหลักฐานทางโบราณคดีวิถีชีวิตหลักฐานทางธรณีวิทยาศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดอุดรธานีรวมถึงเรื่องราวและประวัติของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรขึ้นด้วยนะคะสถานที่พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีแห่งนี้เปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีสำหรับส่วนของค่าบริการนะคะค่าบริการของผู้ใหญ่นะคะ10บาทและเด็ก5บาทค่ะท่านผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-245-976ค่ะ